ปกติแล้วเด็กที่เข้ามาในรายการของเราเนี่ยจับไม่อยู่นะแต่วันนี้น้องๆนั่งกันนิ่งเลยอ่ะนิ่งเลยครับคุณผู้ชมครับคุณแวะไปดูน้องหน่อยไหมดูท่าทางจะเสร็จสักชิ้นแล้วนะงานนึงอ่ะจริงหรือเปล่าเสร็จหรือเปล่าลูกยูกิยูกิเสร็จแล้วค่ะนะเดี๋ยวไปถามน้องยูกิดีกว่าเป็นไงบ้างสวัสดีครับสวัสดีครับยูกิสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะยูกิสวัสดีค่ะชื่ออะไรนะคะน้องยูกิค่ะโอ้โหตะโกนเลยชื่อจริงชื่อจริงค่ะวัฒนยาโอปาลาคมทำไมชื่อยูกิคะเป็นญี่ปุ่นเหรอคะไม่ได้เป็นค่ะแต่หนูอยากเป็นค่ะแล้วไหนอันไหนทำเสร็จแล้วคะไหนช่วยพี่ดูซิภูมิใจไหมครับภูมิใจค่ะนี่รูปอะไรอะครับดอกไม้ดอกไม้ยูกิชอบดอกไม้อ่ะมาน้องอีกคนนึงชื่อน้องอะไรคะน้องผู้ใหม่น้องผู้ใหม่ไหนกำลังทำอะไรอยู่ผู้ใหม่กี่ขวบแล้วคะคุณว่านผู้ใหม่อายุกี่ขวบคะพี่หญิงถาม3ขวบอู้น่ารักจังเลยพี่ขอดูอันนี้หน่อยได้ไหมนี่ระบายสีเสร็จหรือยังคะยังค่ะยังค่ะโอ้ยสวยมากเลยสามขวบระบายได้ขนาดนี้เก่งจังคุณแม่ครับสวัสดีครับคุณแม่ครับทำไมตัดสินใจให้น้องเข้ามาเล่นแบบ DIY toys แบบนี้ครับคุณแม่แล้วเราก็จะรู้สึกว่าเรามีส่วนร่วมในการที่จะทำกิจกรรมกับเขาด้วยค่ะน้องยูกิเขาเล่นมานานหรือยังครับคุณแม่ครับก็เล่นมาเป็นปีแล้วอะค่ะเป็นปีแล้วน้องยูกิยิ้มเลยโอ้โหชอบเลยชอบแล้วคุณแม่เองได้รู้จัก DIY toys ได้จากไหนคะก็จริงๆรู้จักกับคุณแป้งด้วยค่ะอ๋อก็คือบอกต่อแต่ว่าโดยส่วนตัวก็ชอบอยู่แล้วอะค่ะแบบกิจกรรมที่เสริมพัฒนาการทั้งในด้านจินตนาการด้วยแล้วก็ในแง่ของพัฒนากล้ามเนื้อมืออย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นส่วนที่ช่วยในการเสริมสร้างในเรื่องของพัฒนาการให้เขาแบบเจริญเติบโตได้สมวัยนะคะแล้วคุณแม่ใช้เวลาส่วนใหญ่กับน้องนี่คือปกตินี่เลี้ยงน้องเองอยู่ที่บ้านหรือเปล่าคะหรือว่าทำงานไปด้วยจริงๆทำงานด้วยอะค่ะแต่ว่าพอหลังจากเลิกงานหรือว่าหลังจากที่เราไม่ได้มีเวลาจากการทำงานอย่างเงี้ยค่ะก็จะพยายามอยู่กับเขาแล้วก็ทำกิจกรรมเสริมแบบนี้ค่ะแล้วนี่มันเป็นการแบบว่าเหมือนเติมเต็มช่องว่างระหว่างน้องกับคุณแม่เนี่ยให้เพิ่มมากขึ้นด้วยหรือเปล่าครับใช่ค่ะถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าการที่เราได้มีกิจกรรมร่วมกับเขาก็ทำให้เราทราบสิ่งที่เขาชอบหรือไม่ชอบหรือว่าสิ่งที่เราควรจะส่งเสริมในการพัฒนาของเขาด้วยค่ะแล้วในเรื่องของความผูกพันล่ะคะหลังจากที่ได้ใช้เวลาร่วมกันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเวลาคุณพ่อคุณแม่ทำงานเนาะบางท่านไม่มีเวลาอย่างมากสุดก็ทักทายลูกๆแต่ไม่เคยได้ใช้เวลาคุณภาพร่วมกันทีนี้เนี่ยพอมาทำเวลาคุณภาพร่วมกันแล้วความผูกพันเกิดละเป็นยังไงคะระหว่างคุณแม่กับคุณลูกคู่นี้โอ้เขาก็จะชอบมากอะค่ะแบบเพราะอยากให้เรามีส่วนร่วมในการที่เขาแบบได้ทำกิจกรรมต่างๆนี้ค่ะอาจจะมีการแบบสอบถามนะคะว่าเออคุณแม่นี่ดีไหมคะหนูชอบแบบนี้คุณแม่ชอบไหมอะไรแบบนี้แล้วทำให้น้องสุขภาพจิตดีอารมณ์ดีด้วยใช่ไหมคะจะเป็นเด็กอารมณ์ดีมากใช่เอาแนวเส้นซื่อนิดนึงแล้วเมื่อก่อนนี้น้องยูกิโซนไหมครับคุณแม่คือถ้าอยู่บ้านจะอีกแบบนึงอะค่ะอีกแบบนึงจะออกโซนๆหน่อยค่ะแต่พอมาเล่น DIY toy ก็รักษาหน้าแม่คุณแม่นิดนึงแสดงว่ารู้รู้ค่ะรู้ก็เป็นการฝึกสมาธิให้กับน้องเขาด้วยนะแบบนี้ค่ะ